ท่านนายกรัฐมนตรีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีกิติรัตน์ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลตลอดจนรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไปแล้วนั้นดิฉันใคร่ครอถือโอกาสนี้ขอเวลาของทางสภาเวลามีค่าของสภาในการที่จะได้อธิบายถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็รวมถึงการพัฒนาให้ลูกหลานของเรานั้นมีอนาคตที่สดใสภายใต้โครงการการลงทุนเพื่ออนาคตไทย2020ในวงเงิน2ล้านล้านบาทค่ะซึ่งกับเรียนท่านสมาชิกที่เคารพคะรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอการลงทุนขนาดใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นไปตามแถลงนโยบายที่ดิฉันได้มีการแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2554นี้และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขออนุญาตเริ่มด้วยการเล่าถึงปัจจัยทางการเมืองภายหลังจากการเกิดปฏิวัติรัฐประหารขึ้นในปี2549ว่าหลังจากปัจจัยทางการเมืองที่มีปัญหาเกิดให้เกิดความขัดแย้งนั้นประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยก็ส่งผลทำให้หลายๆประเทศนั้นเราไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศสิ่งที่มีผลกระทบก็คือเศรษฐกิจที่ถดถอยลงและเมื่อเราเทียบความสามารถและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศนั้นเราก็จะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเกือบหนึ่งทศวรรษมิติการลงทุนต่างๆซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศนั้นไม่ได้ถูกลงทุนไม่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้นทุนในการขนส่งของประเทศนั้นสูงถึง 15% นั่นทำให้ขีดความสามารถของเราในการที่จะแข่งขันกับนานาประเทศนั้นมีต้นทุนที่สูงขึ้นและภาระในการขนส่งทั้งหมดก็จะเน้นหนักในการใช้การขนส่งทางถนนซะส่วนใหญ่ซึ่งก็มีผลทำให้ปัญหาความแออัดการจราจรและก็รวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนด้วยถ้าเราไปดูในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งการจัดลำดับของ WEF ในปี2555ถึง2556นั้นขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นลดลงจากอันดับที่42มาเป็นอันดับที่49ซึ่งถือว่าหลังกว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียด้วยซ้ำนะคะด้วยแนวคิดในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้อย่างแรกต้องเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์การวางยุทธศาสตร์อนาคตของประเทศในระยะยาวและจะทำให้แผนการลงทุนต่างๆนั้นมีแผนงานในการลงทุนที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงแนวคิดในการลงทุนนี้ต้องเป็นการมองระบบของการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งตั้งแต่ทางบกทางน้ำทางอากาศให้มีความสัมพันธ์กันและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะด้วยแนวคิดในการลงทุนนี้ดิฉันขออนุญาตนำเรียนเสนอในแนวคิดเป็นแต่ละเรื่องดังนี้นะคะเรื่องแรกแนวคิดในการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ connectivity หรือการเชื่อมโยงสู่ AEC เพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นได้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงศูนย์การลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งถือว่าหากมีการเชื่อมโยงนี้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานเราจะเชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจเดิมบวกกับการต่อยอดฐานเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นจากฐานประชากรทั้งหมดของประชาคมอาเซียน600ล้านคนค่ะนั่นหมายถึงการที่เราจะได้มีการที่จะสร้างเสริมรายได้ใหม่ๆและองค์ความรู้รวมถึงประชากรที่จะเข้ามาร่วมทำค้าขายและก็ลงทุนกับประเทศไทยมากขึ้นนะคะโดยมีการเน้นการพัฒนาระบบรางเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่แรกก็คือระบบรถไฟรางคู่ซึ่งรถไฟรางคู่นี้จะสามารถเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านในระยะแรกและสามารถที่จะลดต้นทุนขนส่งในสินค้าประเภทหนักสำหรับส่วนที่2ก็คือรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงสินค้าที่เน่าเสียง่ายที่ต้องใช้ระยะเวลารวดเร็วในการขนส่งรวมถึงการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
การพัฒนาด่านเข้าออกของประเทศแน่นอนจุด connectivity หรือการเชื่อมโยงนั้นก็ต้องมีการพัฒนาด่านเข้าออกของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทันสมัยและรองรับการเติบโตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนซึ่งวันนี้จำนวนอัตราการเติบโตเศรษฐกิจแนวชายแดนนั้นสูงขึ้นเราก็อยากเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดนนั้นเป็นการค้าที่มีความสมดุลและก็เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างไร้พรมแดนของประชาคมอาเซียนในอนาคตที่เกิดขึ้นจริงค่ะส่วนที่2การคำนึงถึงแนวคิดนี้ได้มองถึงการกระจายความเจริญและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนคนไทยด้วยการมองการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการเดินทางบนท้องถนนก็จะมีทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือทางรถไฟซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและมีส่วนในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการเดินทางพร้อมกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยเช่นกันการกระจายความเจริญซึ่งเราเน้นอยากจะเห็นการกระจายความเจริญที่กระจายจากหัวเมืองไปยังชานเมืองโดยเฉพาะในส่วนของภูมิภาคนั่นก็หมายถึงว่าการที่จะทำให้การลดความแออัดของเมืองกรุงและสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ในระดับภูมิภาคขึ้นและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสู่ภูมิภาคซึ่งตรงนี้แหละค่ะจะเป็นการที่เราจะทำให้คนในเมืองกรุงนั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความแออัดแต่ขณะเดียวกันเราจะมีส่วนในการเติมเต็มความเจริญให้กับพี่น้องประชาชนในชนบทเช่นกันเมื่อมีการเติมเต็มในส่วนนี้แก้ปัญหาการเจริญจากความเจริญจากหัวเมืองกระจายเพิ่มในส่วนของชานเมืองนั้นก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศว่าด้วยเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนารวมถึงการกระจายรายได้ของประชากรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันค่ะส่วนที่3ก็คือแนวคิดในการสร้างความแข็งแรงของเศรษฐกิจของประเทศสู่ความยั่งยืนซึ่งการสร้างความแข็งแรงนั้นก็มีความจำเป็นที่จะเชื่อมการห่วงโซ่ของการผลิตเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งออกซึ่งจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเรามีอุตสาหกรรมต้นน้ำมีแหล่งวัตถุดิบโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เราต้องพัฒนามากขึ้นยังไม่ถูกเชื่อมโยงไปสู่แหล่งส่งออกแน่นอนต้นทุนค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรก็จะใช้เวลานานและใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นหากเรามีการเชื่อมโยงตั้งแต่ส่วนของห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำนั่นหมายถึงเราเชื่อมโยงตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบสินค้าต่างๆไปยังส่วนกลางน้ำก็คืออุตสาหกรรมการผลิตหรือการแปรรูปและไปยังปลายน้ำก็คือศูนย์การกระจายสินค้าและการส่งออกอย่างเชื่อมต่อกันนั้นก็จะทำให้ระยะเวลาต่างๆนั้นลดรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนในการขนส่งโดยรวมและที่สำคัญถ้าเป็นอาหารก็จะสดขึ้นลดการสูญเสียซึ่งวันนี้พี่น้องเกษตรกรใช้เวลาในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำนั้นก็จะมีการสูญเสียมากถ้าลดในส่วนนี้ก็เท่ากับลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวไทยและความรวดเร็วอาหารก็จะสดขึ้นผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและราคายุติธรรมนะคะรวมถึงการลดต้นทุนการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะส่วนที่4ก็คือหลักแนวคิดของการเชื่อมเมืองสู่การท่องเที่ยวประเทศไทยได้เป็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนานาประเทศจากที่ผ่านมานั้นการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวเราเชื่อมจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆแต่เรายังไม่ได้เชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวเมืองใหญ่นั้นไปยังเมืองจังหวัดใกล้เคียงซึ่งวันนี้จะพบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมอีกมากมายที่ไม่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เนื่องจากการคมนาคมขนส่งโดยหลักการนี้เราจะเชื่อมเมืองต่อเมืองของการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นและไปยังเมืองอื่นๆใกล้เคียงนั่นจะทำให้รายได้ชุมชนบริเวณนั้นมีรายได้มากขึ้นและที่สำคัญนักท่องเที่ยวจะอยู่กับเรานานขึ้นก็คือรายได้โดยรวมของประเทศจากการท่องเที่ยวและการบริการหรือสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ
จากแนวคิดทั้ง4ข้อนี้ก็ต้องส่งผลถึงแนวคิดในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจในช่วงของการลงทุนของอีกช่วง7ปีข้างหน้านั้นก็คาดว่าปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมแต่ละปีจะมีมูลค่าของ GDP เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1% ค่ะและอัตราการจ้างว่าจ้างงานอีก 500,000 อัตรานะคะซึ่งจะผลส่งผลทำให้การสร้างความแข็งแรงและการหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศและรวมถึงการลงทุนนั้นมีอนาคตต่อไปค่ะท่านประธานสภาที่เคารพคะดังมีหลายท่านนะคะที่มีข้อสงสัยว่าทำไมรัฐบาลจึงต้องกู้เงินผ่านการออกพระราชบัญญัติแทนที่จะดำเนินการผ่านการกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉันขอถือโอกาสนี้ในการอธิบายดังนี้ค่ะว่าจากบทเรียนที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีโครงการใหญ่ๆหลายๆโครงการที่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัญหาการผันผวนทางการเมืองปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและขาดการลงทุนที่ต่อเนื่องซึ่งระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นไม่สามารถเอื้อต่อการลงทุนที่เป็นโครงการใหญ่ระยะยาวและต่อเนื่องตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเห็นการลงทุนที่ต่อเนื่องต่างชาติหรือต่างประเทศที่จะมาลงทุนนั้นก็จะเห็นความเชื่อมั่นและสามารถที่จะวางแผนอนาคตในการพัฒนาต่างๆได้เราจะเห็นว่าหลายๆตัวอย่างที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอย่างเช่นตัวอย่างของการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งวันนั้นไม่มีใครทราบว่าปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สนามบินสุวรรณภูมิที่มีแผนในการพัฒนาต้องเร่งที่จะพัฒนาเร็วกว่ากำหนดนั่นคือเรากำลังขาดการมองไปข้างหน้าเรากำลังพัฒนาประเทศไล่หลังความเจริญค่ะดิฉันมองว่าโครงการต่างๆเหล่านี้นอกเหนือจากนี้เป็นโครงการที่เรียนว่าการลงทุนพื้นฐานนี้เป็นโครงการของประชาชนโดยแท้จริงเป็นโครงการที่สร้างอนาคตให้กับลูกหลานเราซึ่งเป็นโครงการที่เราไม่ควรจะถูกแปรเปลี่ยนตามสภาวะการเมืองที่ผกผันโดยเฉพาะช่วงนี้มีความจำเป็นที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นมีการลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกความมั่นใจเพื่อเรียกการลงทุนและการสร้างความแข็งแรงของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับการลงทุนภายใต้วงเงิน2ล้านล้านนั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการเสริมด้วยงบประมาณประจำปีและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องและเรายังมีโครงการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาในลงทุนด้วยนะคะทั้งนี้ก็จะทำให้งบประมาณประจำปีนั้นสามารถที่จะนำไปดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านสวัสดิการหรือโครงการในการเสริมศักยภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปสำหรับการกู้นั้นทางรัฐบาลมั่นใจค่ะว่าเรามีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายเราจะเน้นในการกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงการระยะยาวเช่นกันค่ะนอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ของไทยก็มีสภาพคล่องที่สูงมากดังนั้นการกู้เงินของรัฐบาลที่จะทยอยกู้เงินใน7ปีข้างหน้าก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดทางการเงินค่ะสำหรับเรื่องของความยั่งยืนของการคลังนะคะซึ่งในช่วงแรกการลงทุนหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นอาจจะปรับตัวสูงขึ้นแต่โครงการเหล่านี้ต้องกราบเรียนท่านสมาชิกที่เคารพว่าโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่สร้างรายได้อย่างครบวงจรก็จะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นดัก GDP ที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะมีผลให้หนี้สาธารณะต่อ GDP ปรับตัวลดลงเช่นกันค่ะงั้นตลอดเวลาของโครงการนี้หนี้ของประเทศก็จะอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นั่นคือต่ำกว่าร้อยละ 50% ของ GDP ซึ่งเราก็ยังมีช่องว่างอีก 10% ต่อ GDP เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังนะคะซึ่งได้มีการกำหนดให้หนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นสูงไม่เกินร้อยละ60ถ้าเรารักษาอยู่ในระดับ50นั้นเราก็จะมีช่องว่างอีก 10% ของต่อ GDP ภายใต้กรอบความยั่งยืนของกระทรวงการคลังพร้อมกับเป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีการกำหนดช่องว่างอย่างน้อย 10% ต่อการต่อ GDP เพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในอนาคตได้นะคะแต่ที่สำคัญจากเหตุการณ์ในอดีตที่เห็นนะคะเมื่อมีการลงทุนพัฒนาแล้วโครงการต่างๆสร้างวงจรเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตขึ้นจะ
ถ้าท่านสมาชิกจำได้ว่าในหลายปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องภาวะหนี้ไม่มีใครคิดว่าเมื่อก่อนที่เรามีปัญหาภาวะเศรษฐกิจเรื่องหนี้และหรือแม้กระทั่งเรื่องของอุทกภัยต่างๆนั้นวันนี้เศรษฐกิจของประเทศได้ฟื้นตัวกลับมาแล้วและก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าเมื่อตอนที่เราเป็นหนี้วันนี้เรามีการใช้หนี้ประเทศไทยมีการใช้หนี้เงินกู้ IMF ได้ก่อนกำหนดซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะสำหรับเรื่องของความโปร่งใสนะคะดิฉันก็ขอยืนยันค่ะว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีความโปร่งใสและก็เข้มงวดกว่าโครงการเงินกู้หรือโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีค่ะทั้งนี้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้มีการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุพ.ศ. 2535และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2549หรือ e-auction หรือระเบียบของหน่วยงานเจ้าของโครงการรวมทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีให้ประกาศราคากลางไว้ใน TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสมากขึ้นค่ะทั้งนี้ก็มีทั้งนี้ก็เป็นระเบียบเดียวกับการใช้จ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนนี้เองเราก็ได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติบัญชีแนบท้ายและเอกสารประกอบที่ชัดเจนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะและได้มีการเผยแพร่เอกสารประกอบที่เป็นรายละเอียดของโครงการทุกโครงการให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะสำหรับการพิจารณาโครงการค่ะเราก็ได้มีการให้คณะกรรมการในการพิจารณาดูแลและตรวจสอบโครงการรวมถึงหน่วยงานสำคัญหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ3หน่วยงานหลักร่วมกันพิจารณารายละเอียดในการทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบในขณะที่ผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เช่นเดียวกับงบประมาณปกติค่ะผ่านกรรมาธิการส่วนการรายงานนั้นก็จะมีการรายงานต่อรัฐสภาแห่งนี้ถึงผลการดำเนินงานเมื่อมีการสิ้นปีงบประมาณตามที่มีกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะรัฐบาลก็ได้มีการจัดกระบวนการที่จะรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มเรามีการจัดรับฟังความคิดเห็นต่างๆในระดับชุมชนร่วมกับภาครัฐและเอกชนและประชาชนอย่างกว้างขวางนะคะและก็รวมถึงล่าสุดก็ได้มีการจัดนิทรรศการเพิ่มความรู้ความเข้าใจกับสาธารณชนที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนนั้นได้แสดงความคิดเห็นต่างๆและรัฐบาลก็ได้นำเอาความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้มาประกอบในการดำเนินงานต่อไปค่ะก็เรียนยืนยันค่ะว่าโครงการการเงินกู้2ล้านล้านนั้นจะต้องมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้โครงการนั้นสามารถบรรลุตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะและที่สำคัญขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความโปร่งใสไม่เกิดทุจริตคอร์รัปชันค่ะท่านประธานสภาที่เคารพคะดิฉันขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าการดำเนินการของรัฐบาลนั้นเกิดจากเจตจำนงที่จะทำงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจว่าการลงทุนนี้จะทำให้ประเทศของเรานั้นได้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนในการขนส่งโดยรวมลงเพิ่มรายได้ขึ้นมานะคะในส่วนตั้งแต่ระดับชุมชนและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะและที่สำคัญที่สุดดิฉันไม่อยากเห็นการถกเถียงกันว่าโครงการเหล่านี้ใครจะเป็นคนริเริ่มใครจะเป็นเจ้าของความคิดค่ะแต่ดิฉันอยากเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้และประชาชนจะได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์และร่วมกันสร้างผลงานที่จะวางรากฐานอนาคตของประเทศไทยและร่วมกันในการที่จะวางรากฐานเพื่ออนาคตของลูกหลานคนไทยของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ